ครับเดี๋ยวจะเทสได้ก่อนส่งนะครับผมโอเคตัวนี้ก็ลูกค้าส่งโทรศัพท์มาทำนะครับเป็น POC นะครับลูกค้าต้องการสีเขียวนะครับก็จัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวมาแนะนำตรงนี้ก่อนนะครับรูล่างนี่คือรูชาร์จแบตของโทรศัพท์นะครับเสียบชาร์จนะครับนี่ครับขึ้นชาร์จแบบนี้นะครับคือปกตินะครับโอเคนี่นะครับขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับคือปกตินะครับของการชาร์จโทรศัพท์นะครับโอเคครับรูบนเป็นชาร์จแบตเตอรี่ภาคขยายข้างในนะครับเสียบเข้าไปจะขึ้นแดงแบบนี้เวลาเต็มจะเป็นสีฟ้านะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องเสียบก็ได้ครับลืมไปแล้วก็สวิตช์ตัวบนนี้นะครับเป็นตัวเปิดปิดโทรศัพท์นะครับแล้วก็วอลุ่มเร่งเสียงเปิดภาคขยายนะครับตรงนี้ก็เป็นเสาอากาศนะครับหาเสาใส่ได้เองเลยนะครับผมหาเสาใส่ได้เองเลยนะชอบแบบไหนก็หาเสาใส่ได้เลยนะครับที่เป็น PDT นะครับจะมีคลิปหลังนะครับแบบนี้โอเคเปิดเครื่องครับกดค้างนะครับเปิดเครื่องก็จะขึ้นสัญลักษณ์ของโทรศัพท์ของแต่ละท่านนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นหัวเว่ยนะครับส่งทำผมก็จัดให้ครับรอสักครู่นะครับเปิดช้าเปิดเร็วอยู่ที่โทรศัพท์นะครับถ้าโทรศัพท์เร็วๆก็เปิดแป๊บเดียวนะครับถ้าโทรศัพท์ช้าก็พักหนึ่งครับมันจะเปิดให้เราได้เรียบร้อยนะครับขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็รอมันเชื่อมต่อสัญญาณนะครับเนี่ยรอมันเชื่อมต่อสัญญาณสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเชื่อมต่อละเดี๋ยวมันจะขึ้น 4G นะครับโอเคเดี๋ยวมาแนะนำแอปก่อนนะครับแอปที่เราใช้นะครับตัววอลุ่มตัวนี้คือแอปกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดสวิตช์ครับช่วงที่มันเซิร์ชหาสัญญาณอาจจะมีสัญญาณรบกวนที่ลำโพงนิดนึงนะครับแต่ไม่มีผลอะไรก็ใช้งานได้นะครับผมเปิดแอปนะครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเรากดลำโพงปุ๊บก็จะบวกลบก็จะหายไปนะครับทีนี้เราก็จะมาพลิกผมลงให้จะมี2นะครับแล้วก็0นะครับลงไปให้แล้วนี่0ครับเราเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวอลุ่มเร่งเสียงนะครับเร่งเสียงตอนนี้เร่งไว้ 100% ลดลงมาหน่อยนะครับเหลือสัก 80-70 ก็ได้นะครับแล้วลองเทสดูอันนี้จะเป็นโหมดหน้าสวยนะครับหน้าสวยครับทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4นะครับในโหมดหน้าสวยนะครับโอเคทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4โอเคนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ของ0ไปก็ทีมสปีกนะครับนี่ลำโพงนะครับจะดังตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีรูระบายเสียงตรงนี้ด้วยครับอย่าลืม
นี่นะครับทีมสปีกนะครับกดคีย์ก็ Channel Switch กดคีย์ได้นะครับเดี๋ยวโอเคครับ Disconnected ครับก็ประมาณนี้นะครับตอนที่ผมแนะนำเลยนะครับผมโอเคครับจบครับ